ผมบอกกับท่านหลายครั้งนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวิกฤตของประเทศไทยเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของวิกฤตรัฐต่างๆในโลกในอดีตที่พังทลายมาแล้วจากเงื่อนไขภายในแต่แน่นอนครับเงื่อนไขภายในแต่ละรัฐไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือจีนในช่วงปฏิวัติซินไฮหรือปฏิวัติของบอลเชวิกหรือประวัติศาสตร์ในตุรกีการเปลี่ยนแปลงระบบในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับที่เปลี่ยนจากระบบจักรวรรดิออตโตมันพังทลายแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระบบสาธารณรัฐและอีกในหลายๆประเทศเนี่ยล้วนแต่มีปัจจัยเงื่อนไขภายในเป็นตัวหลักแต่จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเสริมนั่นคือมรสุมจากต่างประเทศที่ย้ำตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นถึงกระบวนการวิวัฒนาการของสังคมให้เห็นถึงพลังของนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ว่าพลังเหล่านี้เนี่ยครับถ้าใครดูผิวเผินบอกโอ้ยทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่พลังเหล่านี้มันเป็นผลผลิตของระบบที่มันไม่เป็นธรรมผลผลิตของระบบที่ล้าหลังที่จะต้องมีการปรับใหญ่ในทุกรัฐที่มันเกิดขึ้นแต่จะเร็วจะช้าจะปรับได้เมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐนี่คือทฤษฎีวิวัฒนาการผมจับประเด็นเรื่องนี้ว่าประเทศไทยนี้เนี่ยมันใกล้ที่จะเปลี่ยนแปลงเต็มทีแล้วล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยจะเร็วขนาดนั้นเชลสุนัยผมไม่รู้ล่ะครับว่าเมื่อไหร่แต่ว่าในทางประวัติศาสตร์ถือว่าระยะเวลานี้มันใกล้แล้วดูปรากฏการณ์จากชนชั้นนำที่วิ่งถอยหลังครับในขณะที่โลกก้าวไปข้างหน้าเป็น globalization เขาก็จะเป็น localization กูจะทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เฉพาะตัวกูในขณะที่โลกพูดถึงเสรีประชาธิปไตยเรื่องความเสมอภาคเสรีภาพกูก็ไม่เอาด้วยก็ทำรัฐประหารแล้วไปคบกับจีนที่เป็นประเทศที่ไม่ให้เสรีภาพประชาชนแล้วถือว่าเรื่องเสรีภาพเป็นเรื่องไร้สาระเอาเศรษฐกิจเติบโตเอาความมีระเบียบเรียบร้อยเป็นหลักนี่ก็สอดคล้องกับชนชั้นนำไทยโดยเฉพาะมาปรากฏที่ไอ้ตัว3ปอทรราชนี่แล้วไอ้ตัวนี่แหละครับมันกำลังกลายเป็นตัวแคตตาไลซ์เพราะไปเอาขาไปผูกมัดกับจีนแล้ววันนี้จีนกับอเมริกาก็ฉะกันขยายผลมากเหลือเกินจีนกับอเมริกาปะทะกันเนี่ยในมิติของการค้าขยายไปสู่มิติการเมืองระหว่างประเทศตอนนี้ขยายไปสู่การทหารและที่สำคัญก็คือตัวจีนเองกำลังสร้างปัญหาให้กับภูมิภาคชนิดที่คนไทยที่เชียร์ประยุทธ์แล้วก็เชียร์จีนด้วยฝืนใจเชียร์จีนเชียร์ไม่ไหวเพราะอะไรครับเพราะแกเล่นใช้อำนาจเอาผลประโยชน์เข้ารัดตัวโดยไม่สนใจใครเลยครับนั่นคือเหตุการณ์กรณีของที่ผมจะคุยกับท่านก็คือกรณีของการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงทางตอนบนที่อยู่ในเขตของจีนแม่น้ำโขงนี่ครับมันเป็นแม่น้ำที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำของมนุษยชาติมันผ่านหลายประเทศลักษณะแม่น้ำอย่างนี้ในยุโรปก็มีครับผ่านหลายประเทศดังนั้นใครจะบอกว่าแม่น้ำเข้ามาในเขตฉันเลยเอาประโยชน์คิดได้ครับในวันที่โลกยังล้าหลังอยู่อำนาจรัฐของคุณมีแต่พอคุณมีไปกั้นแม่น้ำไอ้ประเทศที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเขาก็ไปลบกับคุณสิครับเวลาเขาไม่ได้น้ำนี่จนกระทั่งเมื่อโลกพัฒนาขึ้นแล้วผ่านสงครามโลกครั้งที่1ผ่านสงครามโลกครั้งที่2แล้วกระบวนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมนุษยชาติโดยเฉพาะแม่น้ำที่มีลักษณะนานาชาติเนี่ยเขาจึงต้องตั้งคณะกรรมการและปรึกษาหารือร่วมกันเป็นหลักการพื้นฐานแม่น้ำโขงเราก็มีคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงนะครับมีพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามไทยจีน6ประเทศนี้มีคณะกรรมการแต่จีน
เมื่อคุณเห็นขนาดของประเทศที่มาประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับจีนมัน 1,300 ล้าน 1,500 ล้านไทย60 70ล้านพม่า ก็ประมาณ70เวียดนามก็70รวมกัน5ประเทศยังไม่พอครึ่งหนึ่งของจีนเลยครับดังนั้นความใหญ่ของจีนอำนาจของจีนแล้ววันนี้ยิ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจพฤติกรรมกำพืชเดิมของแกก็แสดงออกเรื่องแม่น้ำโขงแกสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับจนกระทั่งเกิดผลกระทบไปถึงประเทศตอนล่างหมดแม่น้ำโขงแห้งเลยข่าวเรื่องนี้มีมาตลอดนะครับนี่เป็นข่าวของ BBC ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะครับ BBC ย้อนรอยโครงการของจีนเกี่ยวกับแม่น้ำโขงไม่ใช่เพิ่งมาเป็นข่าววันนี้แต่ที่เป็นข่าววันนี้เนี่ยมันกำลังเกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนี่เป็นข่าวที่เขาลงเมื่อวันที่15เมษายน2520ถ้าท่านดูคลิปเก่าของเราผมเคยพูดถึงเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำประเทศไทยนะครับในช่วงวันที่14ได้ออกเอกสารที่หนังสือพิมพ์ลงมีเรื่องแม่น้ำโขงด้วยมีการประณามจีนนี่คือที่ลงหนังสือพิมพ์มติชนนะครับไปดูนะครับวันที่14กรกฎาคม2563ทูตสหรัฐเขียนบทความอัดจีนไม่รักษาสัญญาในทะเลจีนใต้ชี้ไทยก็ไม่รอดโดนผลกระทบถ้าอาจจะบอกเอาแล้วหัวข่าวไม่เห็นมีแม่น้ำโขงเนื้อในมีครับผมไม่ต้องย้อนความท่านพูดถึงเรื่องแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่ง2วิกฤตวิกฤตที่1ก็คือวิกฤตของแม่น้ำโขงกับวิกฤตของหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ที่กำลังขยายตัวเป็นความขัดแย้งอย่างหนักระหว่างจีนกับอเมริกาอ้าวอเมริกามาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะแม่น้ำโขงไม่เห็นเกี่ยวก็เพราะเขาเป็นมหาอำนาจเหมือนกันและเขากำลังใช้เงื่อนไขแม่น้ำโขงมาประจานจีนอ้าวแล้วหมู่เกาะทะเลใต้ล่ะเขาไม่เห็นเกี่ยวเอาเกี่ยวอันนั้นเกี่ยวครับเขามีกองทัพเรือที่7เขาจะต้องเคลื่อนตัวอยู่แถวนี้และผลประโยชน์ร่วมกันเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านว่ามันเป็นอย่างไรเอาเรื่องแม่น้ำโขงก่อนแม่น้ำโขงนี่ปรากฏว่าจีนไปสร้างเขื่อน11เขื่อนครับเขื่อนใหญ่ๆนะกั้นแม่น้ำโขงเป็นชั้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 นแน่นอนครับการสร้างอย่างนี้ปัญหาเรื่องน้ำในแม่น้ำโขงก็แห้งลงทันทีวันนี้พอถึงฤดูแล้งแม่น้ำโขงแห้งอย่างหนักแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับมันไปส่อก่อให้เกิดปัญหาระบบนิเวศวิทยาเรื่องพันธุ์ปลาความอุดมของพันธุ์ปลาที่ไหลตามธรรมชาติถูกกักเป็นระยะก็ส่งผลวันนี้กระทบถึงกัมพูชาครับกัมพูชานั้นเป็นช่วงปลายของแม่น้ำโขงได้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในจะเรียกว่าในเอเชียเลยก็ว่าได้ที่เราเรียกเขมรเขาเรียกโตเลสาบก็คือทะเลสาบเนี่ยแต่เขาภาษาเขาคือเรียกโตเลสาบคือเป็นตอนช่วงแม่น้ำโขงที่นองใหญ่กลายเป็นแหล่งอาหารใหญ่หล่อเลี้ยงกัมพูชาเดี๋ยวนี้ปลาเปลือหายไปเยอะแล้วครับผมเอาแผนที่ตรงนี้มาให้ท่านดูท่านจะเห็นแผนที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวที่จะใช้เวลานานนิดหนึ่งตั้งอันนี้ไว้ท่านก็จะเห็นว่าแผนที่ที่บอกลักษณะของจุดที่ก่อสร้างเขื่อนของจีน11เขื่อนนะครับถ้าดูตั้งแต่จุดแรกเลยเนี่ยนะครับก็ยังมีเขื่อนวุนอองหลงจากนี่บนสายแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเขื่อนหวงตึ้งเขื่อนต้าหัวเฉียวเขื่อนเมี่ยวเว่ยเขื่อนกงก่อเฉียวเขื่อนเสี่ยวหวาน
เขื่อนม่านหวานเขื่อนต้าเฉาชานเขื่อนนัวจาตู้เขื่อนจิงหงเชียงหุงเชียงรุ่งนะ12ปันนาแล้วก่อนจะเข้าลาวนี่ก็เจออีกเขื่อนหนึ่งเขื่อนคือเขื่อนกันหลั่นป๋าแล้วก็เข้าสู่ลาวลาวก็กั้นอีกเอามึงกั้นกูกั้นในส่วนนี้ครับที่ผมเอ่ยชื่อแล้วก็ท่านก็จำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้บอกให้เห็นความเป็นจริงว่าจีนไม่ได้เกรงใจใครเลยดังนั้นผลกระทบวันนี้มันมาถึงประชาชนร่วมกันแล้วอเมริกาก็จับประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญถือว่าเป็นเรื่องของมนุษยชาติหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเมื่อวันที่22พฤษภาคมได้พาดหัวไว้ว่าสถานทูตอเมริกาเดือนพฤษภานะกับผลการศึกษาแม่น้ำโขงแห้งในปีที่แล้วปี2019ได้รับผลกระเทือนจากเขื่อนของจีนบทวิจัยผลสัมมนาต่างๆเหล่านี้ออกมาเรื่อยๆแต่จีนไม่สนท่านจะเห็นนั่นรูปว่าเขื่อนแม่น้ำโขงนี่แห้งเลยครับพอมาถึงลาวนี่แห้งเลยครับจีนเก็บประโยชน์เต็มที่VOA ก็ได้ลงข่าวนี้นะครับว่าที่กัมพูชามีแต่น้ำแต่ไม่มีปลากัมพูชากำลังเจอปัญหาวิกฤตการขาดแคลนอาหารนี่สำนักข่าว VOA ถือเป็นสำนักข่าวทางการของสหรัฐอเมริกาครับเห็นนะฮะแล้วหนังสือพิมพ์ไทยก็เอามาลงต่อนะครับโพสต์ทูเดย์เอามาลงเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมนี้ขอโทษ21กรกฎาคมปีที่แล้วเขื่อนแม่น้ำโขงที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่แค่ทำให้แล้งแต่ยังฆ่าแหล่งอาหารด้วยท่านเห็นนะครับดังนั้นกระแสของเรื่องน้ำโขงที่จีนกระทำโดยไม่สนใจใครเลยนั้นกำลังเป็นวิกฤตอย่างหนักแล้วสิ่งที่จะส่งผลก็คือทำให้จีนได้เป็นผู้ร้ายผมถึงบอกว่าประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นมหาอำนาจกันทั้งคู่แต่อเมริกานั้นอยู่ในโลกที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์ได้มีการตรวจสอบได้ไม่มีอำนาจเผด็จการปิดกั้นข่าวสารในสหรัฐอเมริกาแล้วที่สำคัญคือผู้นำนั้นมาเป็นวาระเป็นระบบประชาธิปไตยดังนั้นโดยตัวของระบบประชาธิปไตยก็ทำให้ความจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือลักษณะที่ไม่สนใจโลกกูจะเอาของกูประโยชน์อย่างเงี้ยต้องอายเหมือนกันครับต้องอายเหมือนกันถามว่าอเมริกาอยากได้ประโยชน์ไหมก็อยากได้ครับแต่เขาทุกครั้งเขาก็ต้องจะถูกตรวจสอบสงครามในซีเรียสงครามในตะวันออกกลางเขาก็ต้องอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นข่าวของเขาหรือการตัดสินใจของเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดให้พอไปได้กับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์หน่อยจริงอยู่ครับบางอย่างก็ฝืนแต่ฝืนเขาก็ไม่เขาก็ฝืนครับแต่ในเรื่องอะไรที่มันไม่ควรจะแสดงเขาก็พยายามที่จะเผาๆเรื่องนั้นแต่ของจีนนี่ไม่เลยครับถ้ากูจะเอาแล้วกูเอาเลยนี่คือลักษณะของสองมหาอำนาจที่อยู่ในคนละระบบการปกครองลักษณะการผูกขาดอำนาจโดยพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวลักษณะผูกขาดโดยผ่านในสีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีได้ตลอดการหลังจากการแก้รัฐธรรมนูญจึงส่งผลมาประเทศไทยก็คล้ายๆกันที่นายประยุทธ์วันที่ยึดอำนาจก็โอ้โหดุด่าว่าผู้คนหมดแล้วก็วางยุทธศาสตร์20ปีก็หวังว่ากูจะกินมีอำนาจอีกยาวนานแต่พอนี้ระบบมันไม่เหมือนกันนี่ป
ประชาชนคนไทยลักษณะขนาดประเทศประชาชนคนไทยตาสว่างประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีหลายพรรคการเมืองเขาต่อต้านตอนนี้ชักอ่อนแล้วชักป่อแป้แล้วเห็นไหมแต่จีนยังแข็งแรงแต่ถ้าพังก็พังไปเลยนะคือเหมือนรัสเซียก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นแข็งเหลือเกินกองทัพ KGB พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตแข็งมากพังเลยเมื่อปี1990นั่นแหละเห็นไหมฮะเอาละตรงนี้เองครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าเรื่องแม่น้ำโขงเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้จีนเป็นผู้ร้ายแล้วไทยเนี่ยไปผูกขาไว้กับจีนแล้วตัวเองประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการกระทำของจีนเรื่องความแห้งแล้งในแม่น้ำโขงจำเป็นที่เราจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบแล้วใครเป็นสลิ่มที่จะเชียร์จีนก็อยากเชียร์ก็เชียร์ต่อไปไม่ว่ากันครับแต่แน่นอนที่สุดคุณต้องรู้ความจริงเหล่านี้ผมถึงบอกว่าช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับให้ถึงหูถึงตาประชาชนแล้วเพื่อจะได้รู้ความจริงว่าประเทศไทยที่กำลังเกิดวิกฤตวันนี้แล้วไปผูกขากับจีนแล้ววันนี้จีนก็ยังเจอปัญหาเรื่องการทหารเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการซ้อมรบที่มีลักษณะนัยยะสำคัญที่แตกต่างไปจากอดีตคือการซ้อมรบในทะเลจีนใต้และการซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียนี่คือสัญญาณที่ให้เห็นการขัดแย้งทางการทหารมันมาแล้วแล้วแน่นอนที่สุดครับไทยที่มีวิกฤตภายในจะเจอมรสุมลูกใหญ่ถาโถมเข้ามานี่เป็นอีกข่าวนึงซึ่งบอกให้เห็นถึงจีนเป็นผู้ร้ายผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าการสร้างเขื่อนหลายเขื่อนของจีนกำลังทำลายแม่น้ำโขงข้อมูลใหม่เผยผลกระทบหนักที่ปลายน้ำที่หล่อเลี้ยงประชาชนหลายล้านคนนี่เป็นจากสำนักข่าว FP นะครับนี่ครับถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวของวิกฤตประเทศไทยนี้เป็นช่วงวิกฤตที่กำลังจะพังทลายระบบมันจะพังทลายแล้วเศรษฐกิจภายในก็ไม่ไหววันนี้หลักฐานการส่งออกติดลบอย่างมากนะครับแล้วก็ข้อมูลจากธนาคารนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็ออกมาชัดเจนนะครับเป็นข้อมูลของไทยพาณิชย์นะครับว่าเกิดผลกระทบอย่างแรงนะครับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเอาเดี๋ยวโทษนะอันนี้พูดไปแล้วเรื่องข่าวของต่างประเทศที่ติดลบอย่างหนักเนี่ยนะครับเอาละผ่านไปก่อนกันแล้วกันครับเราจะมาพูดกันอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าไอ้ข่าวที่เรื่องเศรษฐกิจย่ำแย่ของเราเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆผมก็จะเก็บมาเอาหลักฐานมาให้ท่านดูเรื่อยๆก็แล้วกันเป็นยาดำแทรกเพื่อให้เห็นถึงนโยบายเพื่อเห็นถึงวิวัฒนาการหรือสถานการณ์ในประเทศไทยแต่แน่นอนจะลงรายละเอียดนั่นน่ะในประเทศจะไปลงกันวันที่วันพฤหัสนะครับ